ินไปหรือเปล่าลุงเขาเรียกเราก่อนนะไม่ใช่แกเห็นเองนี่ถึงลุงเขาไม่เรียกอ่ะฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วแม้ว่ากระเป๋าตังฉันตกอ่ะก็มันอยู่ในมือฉันอ่ะแกนี่มันจริงๆเลยลุงคะขอโทษด้วยนะคะที่เพื่อนหนูพูดจาไม่ดีอะค่ะไม่เป็นไรเลยจ้ะแกรีบไปเถอะอีเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกไม่รู้จะคุยทำไมไปเถอะค่ะไปก่อนนะคะเร็วยากด้วย
พี่ขโมยคนนั้นไงที่ทำให้หญิงโดนผู้จัดการดุเรื่องงานอะสวัสดีค่ะคุณลุงจำหนูได้ไหมคะจำได้แล้วนี่คุณลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะหรือว่าลุงไม่มีบ้านอ๋อลุงมีบ้านแต่ว่าชอบมานั่งอย่างเนี้ยมันเย็นสบายดีว่าแต่หนูเถอะมีธุระอะไรกับลุงเหรออ๋อไม่มีหรอกค่ะแค่ผ่านมาเลยแวะมาทักอะค่ะหนูเนี่ยดีนะไม่รังเกียจคนจนคนเหมือนกันจะไปรังเกียจทำไมล่ะคะอีกอย่างพอเห็นลุงแล้วทำให้นึกถึงคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปด้วยค่ะอ้าวเหรอเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะไว้คราวหน้าหนูจะแวะมาทักอีกค่ะได้ได้แต่ว่าหนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อก้อยค่ะก้อยนะโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีป่ะสองจะตายคุยอะไรเช้าหนูเดินผ่านมาทำงานไม่เจอลุงนึกว่าวันนี้จะไม่เจอซะแล้วอ้าวเหรอมีอะไรกับลุงป่ะอ๋อนี่หนูเอาขวดพลาสติกมาให้ค่ะโอ้ขอบใจมากแล้วก็นี่น้ำพริกค่ะก้อยทำเองเลยนะมีตั้งหลายกระปุกนะเปลืองเงินเปล่าๆนะโอ้ยหนูนี่มีน้ำใจดีมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงอันนี้ก้อยทำเองว่าจะทำขายก็เลยเอามาให้คุณลุงชิมก่อนเผื่อลุงเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยพอได้ไหมคะใจมากพอได้ปะโถกินกับข้าวร้อนทำอะไรอะก้อยฉันบอกให้รอไงนี่อีกแล้วเหรอนี่ทำไมเธอถึงชอบมาสูงสิงกับพวกขอทานพวกนี้นะไข่ต่ำจริงคือฉันแค่เอาขวดพลาสติกมาให้คุณลุงเองแล้วก็เอาน้ำพริกมาฝากคุณลุงด้วยน้ำพริกนี่แกเอาน้ำพริกอย่างเดียวกันที่ให้กับฉันมาให้กับตะขอทานเนี่ยเหรอตีเสมอฉันเลยเหรอฉันไม่กินแล้วฉันจะไปทิ้งทำไมเธอเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอย่างนี้หญิงใช้ไม่ได้เลยนะเธอว่าฉันเหรออย่าลืมสิว่าตอนนี้เธอเป็นลูกน้องฉันนะฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้เธอขู่ฉันเหรอนี่ฉันเพื่อนเธอนะหญิงเพื่อนเหรอฉันชักไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้แล้วสินี่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับผู้จัดการถอดหญิงออกจากการเป็นหัวหน้าทีมบีคุณฟังไม่ผิดหรอกคุณกรคืนผมแต่งตั้งคุณหญิงขึ้นเป็นหัวหน้าทีมอ่ะพวกพนักงานอ่ะได้พากันยกขยงลาออกกันทั้งแผนกแน่เพราะทนพฤติกรรมของคุณหญิงไม่ไหวอ่ะแสดงว่าทฤษฎีการทำปลาให้สดของชาวประมงญี่ปุ่นใช้ไม่ได้กับที่นี่สิครับแล้วปลาฉลามของผู้จัดการปลาของผมอ่ะก็ต้องปล่อยลงสู่ทะเลสิผมหมายถึงยกเลิกคำสั่งออกไปก่อนYou're in the middle of your car.
ยเอาเอกสารผู้จัดการสิขอบคุณครับนี่ถึงขนาดต้องให้ก้อยถือเอกสารให้เลยเหรอก็หญิงเป็นหัวหน้านี่คะแล้วนี่เรียกหญิงมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณมาก็ดีแล้วผมมีเรื่องจะบอกผมขอชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าทีมบีของคุณออกไปก่อนนะอ้าวทำไมล่ะคะนี่หญิงตั้งใจทำงานเต็มที่เลยนะคะมีเอกสารร้องเรียนมาว่าคุณใช้อำนาจข่มขู่พนักงานต่างๆนานาคืนผมแต่งตั้งคุณขึ้นเป็นหัวหน้าพวกเขาก็ได้ลาออกกันหมดสิขวดน้ำพริกนั่นอันนี้แหละครับพ่อผมให้มาก่อนออกจากบ้านน่ะท่านบอกว่ามีคนใจดีให้ท่านมาแถมยังแบ่งมาให้กินอีกนะท่านนี่เอ่ยปากชมใหญ่เลยว่าเป็นคนดีมีน้ำใจคุณมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมขวดน้ำพริกนี่เหมือนของเธอเลยก้อยน้ำพริกนี้ของคุณเหรอครับคุณก้อยคุณนี่เองอ่ะที่พ่อผมพูดถึงคือพ่อของผมอ่ะแกชอบปลอมตัวเอาแต่แต่งตัวมอซอแกบอกว่าแกสนุกดีอ่ะจะได้ศึกษาใจคนวันๆอ่ะท่านก็ออกไปเก็บของเก่าเก็บขวดพลาสติกไปขายและนำเงินที่ขายได้เนี่ยไปทำบุญผมอ่ะพยายามให้เงินท่านหลายครั้งแล้วนะแต่ท่านก็ไม่เคยยอมรับเลยท่านบอกว่าเงินที่เราจะทำบุญจะต้องเป็นเงินที่เราหาได้ด้วยตัวเองทำยังไงได้ล่ะครับพ่อผมอ่ะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆด้วยสิคนแก่ก็ดื้ออย่างเงี้ยแหละยายก้อยรู้จักพ่อผู้จัดการสวยแน่ๆเลยเราสั่งสอนฉันจะสั่งสอนเธอเองเธอโกรธฉันไหมไม่โกรธเลยค่ะหญิงยินดีค่ะขอแค่ไม่ตกงานก็พอค่ะงั้นเดี๋ยวหญิงขอทำงานต่อนะคะเอาเลยแทบจะขายน้ำพริกออกมาเล